โอเคครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสกายแชนแนลนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแอดออน Minecraft อย่างถูกวิธีครับผมลงยังไงให้เข้าลงยังไงให้ได้นะผมก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมครับพร้อมแล้วก็ไปดูคืออย่างแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าที่ไปที่เกม Minecraft นะครับผมแล้วคลิกไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า Storage นะครับผมให้คลิกเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็กดตรง Application นะครับแล้วก็ปรับเป็น Eternal นะครับโอเคแล้วก็กดโอเคตกลงนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการลงตัวแอดออนกันเลยนะครับผมโอเคนะผมสำหรับใครที่ดาวน์โหลดตัวแอดออนเสร็จแล้วแต่ไม่รู้วิธีการลงนะผมให้ท่านผู้ชมมาโหลดตัว RF File Explorer นะผมผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ใต้ล่างคลิปนะผมสำหรับใครที่หาไม่เจอโอเคสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมตัว RF File ก็ให้คลิกไปที่ RF File นะผมหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ที่จับเก็บข้อมูลภายในกดไปที่ดาวน์โหลดเราจะเจอแอดออนที่ดาวน์โหลดไว้นะครับผมจะสมมตินะผมถ้าใครดาวน์โหลดแล้วขึ้นชื่อว่า MC Add On นะผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะผมเพียงแค่คลิกค้างไว้หนึ่งทีกดเพิ่มเติมกดไปที่เปิดที่เลือกอื่นๆเลือกตัวเกมไหมครับหลังจากนั้นก็กดเปิดโอเคนะผมสำหรับใครที่กดเฉพาะครั้งนี้เสร็จแล้วตัวแอดออนเด้งเข้ามาที่หน้าตัวเกมนะผมให้ท่านผู้ชมนั้นกดสร้างโลกนะผมแล้วก็เลื่อนมาที่ตั้งค่าของตัวสร้างโลกของตัวเกมนะผมจะเห็นครับว่าแอดออนก็คลิกไปที่รีซอร์สแพ็ก1ทีนะผมกดไปที่ไมค์แพ็กกดไปที่ตัวแอดออนกดตัวที่ activate นะผมหลังจากนั้นก็มาเลื่อนลงด้านล่างนะผมกดไบเออร์แพ็กกดไมค์แพ็กกดแอดออนที่เราเลือกกด activate นะผมจากนั้นมาที่ตั้งค่าของเกมเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า experiment นะครับผมให้ท่านผู้ชมนั้นเปิดให้หมดนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อให้แอดออนมันลงได้นะผมหลังจากที่เปิดเสร็จผมก็จะมาลองทดลองดูนะผมว่าตัวแอดออนนี้สามารถรันได้ไหมครับโอเคตัวแอดออนสามารถรันและใช้งานได้นะผมโอเคผมจะลองเสกมานะผมนี่ครับแอดออนสามารถใช้งานได้นะผมไม่มีอะไรติดขัดนะผมโอเคเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะผมสำหรับวิธีการลงนะผมโอเคครับวิธีลงแอดออนในรูปแบบที่2นะผมก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตัว RF File เหมือนเดิมกดไปที่ข้อมูลเก็บภายในกดไปที่ดาวน์โหลดแล้วเลือกแอดออนที่เราจะลงแต่ต้องสังเกตก่อนทุกครั้งนะครับผมว่าตัวที่เราลงเนี่ยมันลงได้แบบ MC Add On หรือเปล่าครับลงไม่ได้ก็ให้คลิกค้างไว้ที่1ทีกดไปที่เปลี่ยนชื่อแล้วจะสังเกตคำว่า .zip ให้ลบคำว่า zip ออกนะครับผมแล้วกดตกลงหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นรูปแบบของ MC Add On ก็ให้คลิกแบบปกติเลยคลิกค้างไว้ที่1ทีกดเพิ่มเติมกดไปที่เปิดที่กดอื่นๆเลือกตัวเกมไหมครับกดเฉพาะครั้งนี้โอเคหลังจากที่เรากดเฉพาะครั้งนี้เสร็จเราก็สร้างโลกปกติแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัวแอดออนเราจะเห็นคำว่า Resource Pack เหมือนเดิมกดไปที่ My Pack กดไปที่ตัวแอดออนกด Activate กดไปที่ Bio Packกดไปที่ MyPack กดไปที่ Add-on แล้วกด Activate เหมือนเดิมเหมือนกันแล้วก็คลิกไปที่เกมแล้วก็มาตั้งค่า Experiment เหมือนกันกด Activate ทุกอันหลังจากนั้นก็กดสร้างโลกโอเคตัวแอดออนสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเกิดเป็นข้อผิดพลาดส่วนต่อมาไปดูวิธีที่3วิธีสุดท้ายกันเลยนะครับผม
โอเคสำหรับวิธีสุดท้ายในการลงตัว add-on ก็ให้คลิกไปที่ตัว RS File Explorer เหมือนเดิมกดไปที่ที่จะเก็บข้อมูลภายในกดไปที่ดาวน์โหลดเราจะเจอ add-on ที่เราดาวน์โหลดไว้แต่เป็นรูปแบบของ zip ไม่ต้องตกใจไปให้กดค้างไปที่ตัว add-on นามสกุล zip หลังจากนั้นกดไปที่เพิ่มเติมกดไปที่แตกไฟล์เลือกอันที่1กดตกลงรอการประมวลผลในการแตกไฟล์โอเคสำหรับขั้นตอนนี้หลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จก็ให้คลิกไปที่ตัวโฟลเดอร์กดไปที่ตัวแอดออนอีกหนึ่งทีเราจะเจอกับคำว่าตัวชื่อแอดออนแล้วก็ตามด้วย BPหรือตามชื่อด้วย add-on แล้วก็ตามด้วย RP ไม่ต้องตกใจไป BP ย่อมาจาก Bevel Pack RP ย่อมาจาก Resource Pack ก็ให้คลิกอันใดอันหนึ่งก่อนผมจะคลิกไปที่ BP กดตัดแล้วกดย้อนกลับจนมาถึงหน้าหลังนี้ก็ให้กดไปที่ Android Data เลื่อนหาตัวเกม Minecraftกดไปที่ตัวมาครับหลังจากนั้นมันจะมีขึ้นว่าให้กดอนุญาตก็กดไปที่อนุญาตกดไปที่ใช้โฟลเดอร์นี้กดอนุญาตกดไปที่ไฟล์กดไปที่เกมกดไปที่ com.mojang กดไปที่ bioware pack แล้วก็กดวางโอเคหลังจากที่ย้ายเสร็จแล้วให้กดมาที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมกดย้อนกลับกดไปที่ดาวน์โหลดกดไปที่ตัวโฟลเดอร์ add-on โฟลเดอร์อีกทีจะเหลือคำว่า RP ก็คลิกค้างกดไปที่ตัดกดย้อนกลับกดที่ Android Data เลื่อนหาตัวเกม Minecraft กดไปที่ไฟล์กดไปที่โฟลเดอร์เกม com.mojang แล้วก็เลื่อนหาคำว่า Resource Packกดวางโอเคหลังจากที่เราลงทั้ง2อย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดออกจากตัว RS file ตัวแตกไฟล์เข้าเกมไหมครับโอเคหลังจากที่เราเข้าตัวเกมไหมครับมาเสร็จเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า resource pack ให้กดไปที่ resource pack แล้วก็กดไปที่ my pack จะเจอเอากับ add-on ที่เราลงเมื่อกี้กดไปที่ activate bio pack my pack ตัว add-on กดไปที่ activate กดตกลงกดไปที่เกมเลื่อนมาลงข้างล่างจะเจอคำว่า experience ก็ให้เปิดเหมือน2อย่าง2วิธีที่ผมสอนไปโอเคหลังจากนั้นก็ลองกดสร้างโลกดูโอเคตอนนี้แอดออนสามารถใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันโอเคไอเทมสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเกิดข้อผิดพลาดโอเคก่อนที่จะไปจบคลิปกันเนี่ยใครที่อยากรู้วิธีการลบแอดออนก็ให้ออกจากเกมไปก่อนกดไปที่ setting กดไปที่ storage เหมือนเดิมจะเจอคำว่า bioware pack resource pack ตรงนี้ให้กดไปกดไปที่ add-on กดรูปถังขยะกด delete resource pack กดไปที่ตัว add-on กดไปที่รูปถังขยะกด delete แค่นี้ก็คือการลบ add-onสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป